มาเดี๋ยวเรามาพูดถึงประเด็นของฟาบิโอกวาตาราโร่กันครับกวาตาราโร่ปีนี้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองไปเยอะมากเปลี่ยนวิธีการทำงานและแนวทางวิธีการคิดอย่างชัดเจนก่อนหน้านี้ครับมาซิโมเมเลกาลี่ซึ่งเป็นผู้จัดการทีมของ Monster Yamaha ก็ออกมาบอกนะครับว่าสิ่งที่ฟาบิโอควาตาราโร่ต้องเจอในปี2021อย่างมากเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของแรงกดดันมหาศาลที่ถาโถมเข้าไปสู่ตัวเขาแต่มาซิโมเมเลกาลี่เองก็บอกว่าไม่น่าเชื่อว่าควาตาราโร่นั้นจะสามารถรับมือได้ดีขนาดนี้นั่นคือการให้สัมภาษณ์ของผู้จัดการทีมนะครับกวาตาโร่เนี่ยเขาเริ่มต้นการเป็นรุกกี้ของ MotoGP ในปี2019นะครับเริ่มต้นกับปีโตนัส Yamaha SRT ก่อนหน้านั้นมีคำถามเยอะมากว่าทำไม SRT ถึงไปหยิบนักแข่งคนนี้มาทั้งๆที่ผลงานใน Moto2 ก็ไม่ได้โดดเด่นมากนักแต่กวาตาโร่นะครับที่ใช้รถแข่ง Yamaha M1 B Spec ในปี2019สร้างผลงานกระฉูดมากขึ้นโพเดียมมากถึง7ครั้งนะครับในปีนั้นก่อนที่จะได้รับสัญญาจาก Yamaha ขึ้นสู่ทีมโรงงานในปี2021เมื่อขึ้นมาร่วมงานกับ Maurik Bialès ครับแทนที่ของ Rossiคือรอสซี่เนี่ยสร้างผลงานยิ่งใหญ่มากความยิ่งใหญ่ของรอสซี่กับยามาฮ่าคือมีการทำงานร่วมกัน2ช่วงนะครับ15ฤดูกาลรอสซี่คว้าแชมป์โลกพรีเมียร์คลาสร่วมกับยามาฮ่า4ครั้งจากทั้งหมด7ครั้งนะครับอีก3ครั้งเนี่ยเป็นผลงานของฮอกเก้ลอเรนโซซึ่งแน่นอนว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับรอสซี่นอกจากจะประสบความสำเร็จในแง่ของการเป็นแชมป์โลกร่วมกับยามาฮ่าแล้วเขาก็ยังเป็นหัวหอกสำคัญเป็นคนเริ่มต้นสำคัญสำหรับการพัฒนารถแข่ง M1 ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นที่เข้ามาร่วมงานยามาฮ่านะครับเมื่อถามกวาตาราโร่ในปีที่แล้วตั้งแต่ปี2020ก่อนที่จะได้สัญญาจากยามาฮ่าเขาก็ยืนกรานนะว่าเขาคงไม่สามารถแทนที่รอสซี่ได้หรอกแต่ Yamaha เองเนี่ยก็รอไม่ไหวนะเพราะว่าเขารอให้รอสซี่ตัดสินใจไม่ไหวก็เลยเซ็นสัญญาดึงกวาตาราโร่มาตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาล2020นั่นก็คือปีที่ผ่านมานั่นเองสิ่งหนึ่งเลยที่ทำให้ Yamaha ตัดสินใจอย่างรวดเร็วเซ็นเอากวาตาราโร่ขึ้นสู่ทีมโรงงานเพราะว่าดูคาติเองก็อยากได้ตัวกวาตาราโร่มากเช่นเดียวกันนั่นก็เลยทำให้ Yamaha ตัดสินใจอย่างรวดเร็วครับแต่ว่าปัญหาของกวาตาราโร่ในปี2020ที่ผ่านมากับ SRT มันคือความสอดคล้องของรถแข่ง M1 นะครับไม่สามารถที่จะยืนระยะอยู่จนคว้าแชมป์โลกได้นะครับแม้ว่าตัวเขาเองจะถูกมองว่าเป็นเต็งแชมป์โลกในปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้ครับฟาบิโอกวาตาราโร่พลิกสถานการณ์กลับมาสร้างผลงานอย่างโดดเด่นคว้าชัยชนะไปแล้วถึง4ครั้งจาก9สนามครั้งแรกเนี่ยในศึกโดฮานะครับโดฮากลางปีที่กาตาร์นะครับในสนามโรแซลต่อมาที่โปรตุกีสกลางปีที่ปอร์ติเมานะครับอิตาเลียนกลางปีนะครับที่มูเจนโลแล้วก็ล่าสุดคือที่ดัชทีทีที่สนามแอสเซนตอนนี้รั้งจ่าฝูงมูลตารางแชมเปี้ยนชิพก่อนเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์เบรกในการให้สัมภาษณ์แบบส่วนตัวกับ motorsport.comกวาตาราโร่ก็บอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกกดดันไม่รู้สึกถึงความกดดันที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเขาบอกว่านับตั้งแต่ขยับขึ้นสู่ทีมโรงงานยามาฮ่าก็ยอมรับว่ามันไม่ได้กดดันนะแต่มันกลับกลายเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากในการทำหน้าที่แทนรอสซี่คือหน้าที่ของรอสซี่กับยามาฮ่าเนี่ยมันไม่ได้แค่เพียงการสร้างผลงานให้กับทีมอย่างเดียวแต่มันต้องทำหน้าที่เป็นหัวหอกในการพัฒนารถ
ก็บข้อมูลรถให้กับทีมเนี่ยครับเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้มาริกเบียเรสนั้นตัดสินใจยกเลิกสัญญากับทีมด้วยกวาตาโร่บอกว่าใช่ครับสำหรับเรื่องตัวของเขาเองเนี่ยความกดดันมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วเขาคิดว่าเขาเจอแรงกดดันมาตลอดทั้งชีวิตและตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับดังนั้นเขาก็บอกเขาน่าจะชินไปแล้วนะอันนี้ก็แบบเหมือนพูดขำๆว่าน่าจะชินกับความกดดันแล้วล่ะแต่แน่นอนครับเมื่อถึงจุดนึงมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือพูดถึงความกดดันนะครับเขามองไปถึงว่าถ้าเกิดเหลือเรสที่ต้องตัดสินแชมป์โลก1เรสเนี่ยตรงนั้นเนี่ยแรงกดดันมันจะเพิ่มมาแน่นอนแต่เขาก็เชื่อว่าจะทําให้มันกลายเป็นความเคยชินให้ได้นะครับสําหรับกวาตาโร่เองก็มองว่าการมาทําหน้าที่เป็นตัวตายตัวแทนของวาเลนติโน่รอสซี่เนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากคือทุกคนเนี่ยจะเฝ้าดูผลงานเฝ้ารอนะครับเฝ้ารอการสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมจากเขาตลอดเวลาและนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากการสร้างผลงานที่ดีก็ยังต้องมีฟีดแบคแล้วก็การทำงานร่วมกับทีมที่สามารถทำให้รถนั้นพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆในทุกๆปีด้วยนะครับแต่กวาตาโร่เองก็บอกว่าตอนนี้เขาก็คิดว่าเขาทำผลงานได้ดีนะแล้วก็ทำหน้าที่นั้นได้ดีด้วยเช่นกันและก็คิดว่าทุกคนในทีมน่าจะแฮปปี้นะครับไม่ใช่แค่ตัวเขาคนเดียวเพราะเขาเห็นว่าบรรยากาศภายในทีมมันออกมาค่อนข้างดีนะครับก็สิ่งหนึ่งที่กวาตาโร่ทำให้เห็นคือเขาพยายามมีส่วนร่วมกับทีมตลอดเวลาในการทำหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับช่วยทีมหยิบจับอุปกรณ์ชิ้นส่วนของรถอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยกวาตาโร่ก็เชื่อว่าทุกคนในทีมต่างก็ทำกำลังทำงานในทิศทางที่ตัวพวกเขาชอบนะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งนี้มันก็ช่วยตัวเขาเองได้อย่างมากเลยต้องมาติดตามดูนะครับว่าฟาบิโอกวาตาโร่นั้นจะยืนระยะอยู่แล้วก็สามารถคว้าแชมป์โลกในปีนี้ได้ไหมจะเรียกยุคทองของยามาฮ่ากลับมาได้อีกครั้งหรือเปล่านะครับหลังจากที่แชมป์โลกครั้งล่าสุดของยามาฮ่าเนี่ยต้องย้อนไปปี2015เลยจากผลงานของฮอกเก้ลอเรนโซครับหลายปีแล้วนะครับนี่2015นับถึงตรงนี้ก็5ปีที่ยามาฮ่าไม่สามารถขึ้นมาเป็นผู้ชนะในการเป็นแชมป์โลกได้เลยนะครับโอเคนั่นคือประเด็นของฟาบิโอกวาตาโร่ครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเพื่อนๆหน่อยคุณซิมมารีบอกว่ายังรับชมอยู่ครับกล่อมลูกนอนโอ้โหโอเคทำหน้าที่คุณพ่อครับคุณปอมินคุณปอมวันเอ็นหรือเปล่าครับบอกว่าฟาบิโอกวาตาโร่คงโดนมาร์คสอนตั้งแต่ไทย GP 19แล้วครับใช่ครับก็โดนแบบรับน้องเยอะมากนะครับคุณประกิตดวงศรีบอกว่าราตรีสวัสดิ์ครับง่วงแล้วดึกแล้วนะครับคุณลูกเต๋าๆบอกว่าความสมูทความนิ่งยังสู้รอสซี่ไม่ได้แต่เขาเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันใช่ครับก็ต้องดูพัฒนาการของฟาบิโอกวาตาโร่ครับว่าจะสามารถขึ้นมาทดแทนการขาดหายไปของวาเลนติโน่รอสซี่ได้มากน้อยแค่ไหนคุณพิเชษฐ์